สวัสดีค่ะมิเชลจาก iMac Dojo นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาสอนการใช้กระบอก2ท่อนในท่าเบสิกง่ายๆในท่าทั้งหมด4ท่านะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเชิญรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะสำหรับท่าแรกนะคะของท่าเบสิกที่ง่ายๆเลยเนี่ยจะเป็นท่าที่ใช้สำหรับส่วนใหญ่จะใช้ในการเชื่อมในการต่อท่าต่างๆนะคะนั่นก็คือก่อนอื่นเลยเราจะวางกระบองนะคะที่ตรงหัวกระบองตรงที่มีโซ่นะคะวางไว้ด้านหน้าไหล่นิดนึงเพราะว่าถ้าวางไว้ด้านหลังเยอะๆเนี่ยมันจะตีหลังตัวเองได้นะคะถ้าวางด้านหน้ามันจะไม่ตีโดนหลังตัวเองนะคะโอเคอันนี้คือท่าเตรียมของเรายกข้อศอกขึ้นเล็กน้อยนะคะอย่าทิ้งลงแบบนี้โอเคยกข้อศอกขึ้นหลังจากนั้นท่าแรกนะคะฟันมาที่รักแร้ของเรานะคะเราเด้งขึ้นไปลงแล้วขึ้นเลยท่านี้นะคะจะเป็นใช้ในท่าเชื่อมอย่างเช่นตัวอย่างนะคะเก็บขึ้นเพื่อที่จะต่อท่าต่อๆไปได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราลองมาทำพร้อมๆกัน10ทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากที่สังเกตดูนะคะข้อศอกเนี่ยเราจะไม่ตกลงเลยจะไม่เป็นแบบนี้ขึ้นนะคะข้อศอกตั้งค้างไว้นะคะแล้วฟาดต่อมาท่าที่2นะคะท่าที่2เนี่ยจะต่างจากท่าแรกนิดนึงแต่ว่าฟาดลงตรงๆเหมือนเดิมเลยท่าเตรียมเหมือนเดิมจากเมื่อกี้นะคะเราฟาดแค่นี้ทีนี้เราตีเหมือนตีคนอยู่ข้างหน้าจบที่เอวต้องแตะไว้ที่เอวนะคะแตะไว้เลยอย่าให้อยู่ห่างๆถ้าอยู่ห่างๆมันจะเป็นนี้อ่ะพอตีเสร็จปุ๊บแตะไว้ที่เอวโอเคตีปุ๊บแตะไว้ที่เอวต้องคิดนะคะว่ามีคู่ต่อสู้อยู่ข้างหน้าแล้วเราฟาดลงเลยตีไปด้านหน้าจะไม่ได้ตีเพื่อจุดมุ่งหมายมาตีเอวตัวเองนะคะตีคู่ต่อสู้หลายๆคนอาจจะทำผิดเป็นตีเอวตัวเองไปนี้ให้คิดว่าตีคู่ต่อสู้ไปด้านหน้าโอเคทำพร้อมกัน10ทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคสำหรับท่าที่3นะคะง่ายๆเหมือนกันเลยจากเมื่อกี้เราตีตรงๆทีนี้เราฟาดเฉียงนะคะมาที่เอวฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะเป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมมือข้างนี้เนี่ยเราไม่ปล่อยลงข้างล่างนะคะนั่นตั้งกัดไว้สวยที่สุดหรือบางคนเนี่ยเขาจะแบบเก็บไว้ที่หน้าอกนะคะจะได้ไม่เกะกะเวลาควงกระบองแต่ว่าตั้งกัดไว้ก็ได้ค่ะอย่างนี้ฟาดมาเฉียงๆแตะที่เอวเหมือนกันเราจะไม่ได้ปล่อยลอยๆอย่างนี้มันอาจจะวกมาตีหลังตัวเองได้นะคะดังนั้นฟาดเสร็จแล้วแตะไว้ที่เอวเรายกขึ้นเป็นท่าเตรียมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะตีอันนี้ท่านี้คิดว่ามีคู่ต่อสู้อยู่ด้านหน้าแล้วฟาดลงเลยโอเคทำพร้อมกัน10ทีนะคะแขนตั้งไว้8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคค่ะต่อไปเป็นท่าที่4นะคะท่าสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วก่อนอื่นเลยท่านี้เนี่ยเราจะเริ่มจากที่เอวเลยแตะไว้ที่เอวนะคะเหมือนท่าที่2ท่าที่2เราฟาดลงใช่ไหมคะแล้วแตะค้างไว้เลยทีนี้นะคะเราจะเหวี่ยงไปซ้ายขวาซ้ายขวานะคะให้เหวี่ยงขนานพื้นซ้ายขวาซ้ายขวาแค่นี้ง่ายๆเลยแต่เวลาเราเหวี่ยงกระบองเนี่ยเราจะไม่เอากระบองไปด้านหลังนะคะหรือว่าด้านข้างเยอะเกินเพราะมันจะบกมาตีอีกข้างนึงนะคะอย่างเช่นนี่มันจะบกขึ้นมาตีดังนั้นวางไว้แค่ประมาณด้านหน้าตัวเราก็พอแล้วกระบองมันจะไม่ฟาดถึงด้านหลังนะคะนี่นะคะทำพร้อมกัน10ทีเหมือนกันวางไว้นะคะโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคท่านี้ง่ายมากๆเลยนะคะโอเคค่ะเราก็ได้เรียนรู้ไปทั้งหมด4ท่าแล้วนะคะดังนั้นเรามาทวนกันอีกรอบดีกว่านะคะอันนี้เป็นท่าเตรียมนะคะยังจำได้อยู่ใช่ไหมคะจากนั้นท่าที่1
ฟาดมาที่ใต้รักแร้นะคะแล้วเด้งกลับไปเลยโอเคท่าที่สองมาที่เอวฟาดคนข้างหน้าโอเคต่อไปท่าที่สามฟาดมาที่เอวฝั่งตรงข้ามนะคะแล้วขึ้นเลยฟาดแล้วขึ้นต่อไปท่าที่สี่เริ่มจากที่เอวซ้ายขวาไปเรื่อยไม่ยากเลยใช่ไหมนะคะการใช้กระบองสองท่อนนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ลองฝึกแล้วยังรู้สึกว่าเวลาฝึกนะคะแล้วมันยังตีหลังตัวเองอยู่หรือว่าตีแล้วเจ็บนะคะก็ไม่แปลกนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าสรีระแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันดังนั้นอยากให้เพื่อนๆนะคะไปฝึกเยอะๆนะคะแล้วก็ลองหาจุดที่เหมาะกับตัวเองดูที่ตีแล้วมันไม่เจ็บตีแล้วมันไม่ฟาดไปอีกฝั่งนึงนะคะก็อย่าลืมไปฝึกกันเยอะๆนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ